สวัสดีค่ะงานด่วนปนกองมากทุกคนคือวิวอะเพิ่งเห็นโนติตอน 6:30 คลิปจะลง 1:00 ฉันยังอยู่ในชุดรีแอคเมื่อวานอยู่เลยให้ตายเถอะโอเคก็ไม่เป็นไรก็แต่งหน้าไวๆนิดนึงอาจจะแบบดูแต่งเบาเพราะว่ารีบมากนะจ๊ะก็คือที่แรกอะตัดงานที่จะลงคืนนี้แล้วมันแบบยังไม่ฟินิชดีใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบเอ้าตายแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะต้องถ่ายรีแอคแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าเพิ่งอัปโหลดคลิปไปแต่ว่ายังไม่ได้ทำปกยังไม่ได้ทำไฮไลท์ยังไม่ได้ตัดทีเซอร์อะไรใดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรีแอคสิ่งนี้ก่อนแล้วการเบื้องหลังไลฟ์เซสชั่นแค่น้องชายบิวกี้มีพี X บัส7จริงๆไม่ต้องบัส7 X บิวกี้มีพีเนาะโอเคมาจ้าไปโยสวัสดีครับทุกคนครับพวกเราก็มาถ่ายไลฟ์เซสชั่นไลฟ์เซสชั่นแค่ตาดอนแล้วไม่หยุดเลยเราก็มาถ่ายไลฟ์เซสชั่นนะครับกับพี่แล้วก็พี่ดีครับเนี่ยซึ่งซีนแรกก็คือผมกับคุณพลนี่เองครับวันนี้เรามี2เพลงที่ต้องทำเราคือแค่น้องชายกับเพลงย่อม Yes นะ Yes Yes วันนี้เราจะไปถ่ายเพลงแค่น้องชายใช่ครับผมพร้อมมากครับซีนแรกของวันยังทับบิชของเพลงซีนแรกเลยเหรอสองคนนี้ก็แบบจบแล้วครับสำหรับการถ่ายแค่น้องชายของเราเรามีมันโอเปนนิ่งซีนจริงๆเรามีไปถ่ายต่อนี่ครับไม่คืออันนี้เป็นซีนแรกครับแล้วพวกเราผมกับวาราจะกลับมาตอนเที่ยงเลยเพราะว่าใช้คนอื่นถ่ายก่อนไปนอนได้เวลาแอบไปยิ้มก่อนครับผมอันนี้เดี๋ยวรอแล้วเปลี่ยนเฟรมต่อไปครับแล้วนี่ผมพูดเรื่องนึงคือชุดขาวผมก็แขนกุดชุดดำผมก็แขนกุดเมื่อวานเนี่ยแบบก่อนนอนผมแบบไม่รู้คิดอะไรแต่ว่าเมื่อวานแบบดีๆก็บิดพื้นไปประมาณ2 ครั้งแล้วแบบพอดีเลยก็ว่าพูดถึงเรื่องนี้ทำไมต้องแบบล้มเป่านิดนึงกระเป๋ามันหนักชอบผมทรงนี้มากจ้ะสลับท่อนร้องแบบท่อนแบบกับพีไม่ได้สลับแบบพีมันเอาท่อนผมไปของผมร้องท่อนตัวเองนั่นแหละแต่ว่าแบบเหลือย่อเหลือครึ่งหนึ่งครับผมแบ่งกันไปชิวๆไม่เป็นไรครับผมหนุ่มแบบงงจะแบบอ้าวเห็นแล้วเหรอครับผมก็ตั้งแต่ไปอีกเดียวผ่านก็ในทีนึงน่าจะเป็นท่อนรวมนะไม่รู้น่าจะเป็นท่อนรวมต่อไปเพราะว่านี่ต้องเก็บแอบท่อนของแต่ละคนก็จบเร็วเลยว่าเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีใช่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้วมันก็แบบมันไม่ได้มีอะไรมากด้วยไงใช่มันไม่ได้แบบมันแค่แอบกับพี่เราแบบเป็นทางของบัสอยู่แล้วการแอบเนี่ยผมเนี่ยครับแท้บางหน้าสวัสดีครับผมตอนนี้ผมกำลังล็อกกับไมค์อยู่เพราะว่าตัวสูงเราไม่เท่ากันได้ไหมครับครับวันนี้ผมได้แล้วผมได้แล้วท่อนพี่นิกปกติผมไม่ได้ร้องท่อนนี้ได้แล้วครับได้โชว์ได้โชว์พี่ทาวครับไปด้วยกันไหมที่รักที่รักเอ้ไม่ใช่วิซ่าครับพี่เขาบีบอกว่าขอให้จีบสาวมาเองก็ผมเป็นน้องชายติดเล่นเนี่ยผมมาแบบผมไม่ถนัดเลยครับจีบจริงๆกับน้องชายเขาไปจีบแบบติดเล่นไงเออสาวก็แบบพี่สาวก็เลยแบบตกหลุมรักเพราะผมติดเล่นอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าขอให้จีบสาวมาเสียผมก็เออก็ทำจีบสาวมาเสียจีบได้แต่ผมก็ติดเล่นไงติดเล่นมากกว่ากลัวแบบไม่ติดเล่นแล้วเดี๋ยวพี่เขาแบบติดใจกันอะไรเงี้ยไปด้วยกันตอนนี้แล้วเราจะถ่ายทีแรกของเพื่อนนะครับแต่ไม่ใช่ทีแรกของวันนะ
ิวลุกนะคะลุกไปเรียกว่าเป็นมาช็อตนะครับเริ่มเลยนะไทยแลนด์ครับเอาสุดละก็สงสัยพี่ไทยเขาอยากเข้าแล้วก็เลยแบบมาเพิ่นเปี้ยนแถวเนี้ยเหมือนเปิ้ลก็ยังไม่ให้พี่ไทยเข้าแล้วรอให้พี่ไทยรอเลยป่ะก็วันนี้คือชอบลุกตัวเองวันนี้มันแต่ว่าฟิลแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเด็กญี่ปุ่นผสมเกาหลีผสมเมกันเมกันไทยหนึ่งอ้าวไม่มีเมกันที่พี่เลยเหรอเพิ่งทำไมเล่นน้อยเดี๋ยวไปปั้นมาอีกอ่ะคือเพลงแล้วบอกเลยว่าการเซตวันนี้ของพี่บุรินทร์เนี่ยคือเป็นแนวแบบ90 90หน่อยวินเทจวินเทจที่แบบผมชอบอะไรแต่ฉากคนอื่นจะแบบเป็นโทนสีแดงสีหรือว่าเขาแบ่งครึ่งครึ่งแต่ครึ่งแรกไอ้60แต่ชอบแบ็คกราวด์นี้นะมันดูวินเทจจริงเป็นโทนและโทนหน่อยฟีลมาคู่เปิ้ลชุดแคทชุดกับสีสันหน่อยแบ็คกราวด์อ่ะเข้ากันมากดูวินเทจเป็นอีกลุคนึงที่ชอบของไทยมีเสือแต่ไปรอเข้าพอน้องลุกออกปุ๊บพี่พีเข้ามานั่งเป็นหล่อที่สวยเป็นเสือที่หล่อเฮ้ยคือจังหวะเริ่มเพลงอ่ะผมไม่เคยร้องไงคือปกติเป็นทีมแล้วก็ปกติจะมีดนตรีมาแล้วรอบนี้ผมเหมือนมันเป็นแบบโนแวร์แล้วก็เริ่มเพลงอยู่เลยผมเลยแบบการจังหวะร้องไม่ค่อยถูกแต่เมื่อกี้ปุ๊บได้พอดีคือว่ามันแบบไม่รู้ต้องนัดยังไงเพราะมันเปิดเพลงปุ๊บมันไม่มีเมทานอลนับเลยเนาะยอมที่ไหนล่ะชอบความแบบหันข้างเลยแกล้งด้วยทำไมอ่ะพี่อลันน้องบิวกิ้นเนาะพี่ชมพี่กิ้นหล่อมากพี่ดูอยู่แล้วลูกชายหลานชายExtreme close up สุดต่อไปเป็นซีเลยนะต่อไปเป็นซีของคนกับพี่ครับมันจะพังลูกแพงจะเย็นพี่ยงเช็ครูปอยู่หันมามองบ้าซะแล้วมันเป็นยังไงบ้างคุณพลโอ้ผมชนะดูคนข้างหลังคุณด้วยผมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ชนะแบบพี่มีอ่ะจ้องตาแบบเฮ้ยข้างหลังเหมือนไม่มีผมไม่มีผมอย่างผมแบบส่งอย่างเดียวส่งแบบสายตาแบบเขาต้องยอมข้างหลังเขาชนะคุณอยู่จ้ะเมื่อกี้เขากระซิบกระซาบกันจ้ะถึงกล้องแบบส่งกล้องให้คนที่ชื่อคือถ้าเป็นฉันจะแบบอย่างเงี้ยผมเองครับไม่ใช่หลอกรักหลอกจึงหยอกเล่นเอครับอะไรนะไม่มีอะไรครับขอส่งกล้องให้ขอส่งกล้องให้เอครับได้ครับส่งต่อให้คนที่ไม่รู้สึกเลยเป็นประเทศครับที่เป็นอะไรนะเป็นประเทศได้ยินว่าประเทศอะไรครับน้องมันจะมาใกล้ไปมันเต็มกล้องแล้วเนี่ยทีเนี้ยเฮ้ยบิวนี่ๆๆๆๆ5 6 7 8ก็คือเดี๋ยวกลับมาถ่ายฝั่งนี้ที่เป็นยอมตึ้งทำอะไรเต้นดิเต้นๆเป็นแบบคุณอยากสกาสกาค่ะได้สกาเนียนเวอร์7 8ตึ้งชื่นคำเตือนโอเคอยู่ไม่ถึงกับเร็วมากเริ่มแล้ว
ริ่มเร็วละเริ่มมึนละขอชื่อตากล้องหน่อยค่ะคุณพี่คุณพี่มึนละมึนดิฉันเจอแล้วนะคะตากล้องคนนึงแบบเสียงแบบหวานๆนะคนนึงแบบเสียงแบบคลาสสิกหน่อยใช่ยาวๆนะเป็นท่อนไหนเป็นท่อนทีมอันเก่าเวอร์ชันนึงแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นทีมร้องแต่ว่าตอนนี้เป็นทีมร้องแทนทีมแล้วก็แบบแต่งขึ้นกันทีเดียวขอทราบเหตุผลของการนั่งร้องเพลงหน่อยค่ะได้ผลอะไรคุณแน่เลยไม่คุยกับผมเลยตั้งแต่เจอกันมาก็ไม่ใช่ลูกหลักอ๋อเป็นเอก็ไลฟ์เซสชั่นในครั้งนี้นะครับคือว่าพี่ยงไม่คุยด้วยคือต้องเล่าอ่ะอันนี้ที่ขนาดว่าไม่มีไฟตกเอเอนะยังสว่างขนาดนี้เฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาไปดิยังไม่ได้เล่าคือตอนแรกพี่กี้ไม่มีเขาจะทำเพลงเขาจะปล่อยเพลงชื่อว่าเพลงยอมใช่ไหมแล้วแบบโจมบอกช่วงที่เรามีเพลงแค่น้องชายอะไรใช่แต่ว่าเฮ้ยเราเห็นว่าแบบมันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เกิดการโคลแลบโคลาดแบบไหมเขาแบบได้จะทำกันอะไรกันเลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายทั้งแค่น้องชายแล้วก็ยอมเพราะมันตัวคอนเซ็ปต์เลยว่าเราก็เป็นแค่น้องชายที่ยินดีที่เรายอมไม่เอาบาร์ไม่เอาแบบว่ามาแกล้งเราเลยใช่มารับเราไม่จริงบาร์โดเอลโอลี่ข้างหลังเอ้ยข้างหลังใช่เต้นด้วยลองเต้นดิ5 6 7 8โอเคความนับพร้อมกันน่ะดิฉันไม่ได้คุยรู้อยู่ถ้าว่าชอบเธอไหมอาจจะไม่ได้คุยคุณทักเธออยู่ยอมไปทักเต้นคู่ได้เต้นคู่อันนี้เต้นแบบว่า 100% ดูได้ที่ไหนของไทยบ้านพี่ครับยูไอชายผมคือใครรู้ว่านี้เนี่ยก็ต้องดูตัวแอปพลิเคชันแล้วด้วยเหมือนกันเพราะอยู่ช่องเดียวกันครับผมใช่ก็ฝากไว้ครับสำหรับร้านเซสชั่นแค่น้องชายกับยอมครับดูว่าจะจบแล้วตกใจน้องเพลงน้องเพลงยอมไม่ได้ยอมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เพลงเลยไปครับเดี๋ยวผมเอากล้องเข้าเซฟไปด้วยนะครับได้ครับพี่อารันนั่งนี่อารันนั่งนี่ครับโอเคครับนั่งก็นี่นั่งอย่างนี้ก็คือนะคะแล้วรวมแล้วปะครับวันนี้กลับมาดูอีกรอบอ่ะฉากรวมอ่ะเมื่อกี้มีพีเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนกันนะเหมือนแบบมาว่าเหมือนแบบมาไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยข้าวครับฉันพยายามรอให้หัวใจเป็นสามารถเป็นอะไรครับมีงานมีงานกันช่วยจัดชุดมากน่ารักน่ารักทั้งหมดไปกันไม่ได้ไปอยู่พิไทยไม่คือคุณดูคนใครเป็นคนบัญญัติว่าต้องโน่นนี้นะคนใต้ไปกันไม่ได้ไปกันไม่ได้บางทีก็ส่งไส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 ้ไม่ชอบคนนี้หรอเมื่อกี้พี่ดูนิ่งเลยเนาะดูนิ่งไปเลยนะมาแล้วกับบัสกับรุ่นบัสแล้วผมก็ตอนนี้ในถ่ายซีสุดท้ายของเพลงแค่น้องชายนะหลังจากนี้ก็ปิดเสื้อผ้าไวอยู่นะสีขาวก็ถ่ายเพลงยอมครับตอนนี้นะครับผมนะฮะได้รับหน้าที่การถือโกโปรนะฮะแล้วตอนนี้ผมกำลังจะมาถามเพื่อนๆว่า1คำนะสำหรับวันนี้คือผมมีเพื่อนเยอะครับผมนี่ฮะนอนยังไงเขารับครับผมเขารับผมจะมาถามว่าขอ1คำมาคัฟเวอร์ฮะสำหรับรายได้วันนี้สำหรับรายได้ก็คือเปลี่ยนตลกแล้วก็เช็คด้วยโคตรเจ๋งคุยอะไรอะไรนี่น่ารักจังรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ยินจอยมาก
โอ้โหคุณเอ็นจอยคุณไม่มีอะไรทำมองลีได้ทำไมอ่ะก็วันนี้แบบต้องตีเวลาจีเพราะว่าป่วยครับดูทำไมป่วยอ่ะดูฟังเสียงดิเหมือนคุณไม่ได้ป่วยคุณไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนอ่ะคุณเล่นตั้งหกโมงอ่ะก็มีส่วนด้วยแต่ว่าผมว่าเขาเมื่อวานไม่ดักทั้งวันนี้ดักต่อเมื่อวานแค่นี้เหรอแค่นี้นะคุณไม่ป่วยเขาขอหนึ่งคำคุณไม่ให้ไปกี่คำแล้วเอต่อขอหนึ่งคำแล้ววันนี้สำหรับไลฟ์เซสชันนี้ที่แสนสนุกยอมครับยอมเพราะเพลงนี้เราชื่อว่ายอมแล้วยอมเรื่องอะไรบ้างในเรื่องนี้ยอมเรื่องความหล่อของทีมไงโอเคทุกคนรู้กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะว่าเอยอมเรื่องความหล่อผมนะไปไหนไปรับทราบครับเอยอมนี่เอไม่ยอมแล้วโมดีเอตอบก็โอเคนะเดี๋ยวนี้ยอมมิมละพี่ลานครับขอหนึ่งคำสำหรับเรื่องนี้ก็เอให้คำไม่ยอมเปิดให้คำว่าตลกวินเทจเพราะว่ามูดแอนโทนอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างคือแบบโคตรวินเทจเลยวินเทจแล้วอะไรสูงสูงคืออะไรคีย์วันเนี้ยสูงควรเป็นหนึ่งคำนี้มีกี่คนแล้วที่มันสามารถครับผมตอนนี้นะฮะเราก็กำลังจะไปเปลี่ยนชุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายใกล้เกินเขาเรียกว่าเดี๋ยวอะเราจะเปลี่ยนชุดเพราะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไลฟ์เซสชั่นอีกอันหนึ่งของพี่ยูพีก็คือยอมเราก็ต้องยอมไปเปลี่ยนชุดก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับทุกคนผมคิดถึงทุกคนนะผมอยากมาคุยกับทุกคนมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับนี่ก่อนมาถ่ายแล้วเหรอว้าววิ่งแบบละเลยนะเฮ้ยตัวนี้กลายเป็นสิกรุ๊ปตัวใช่ไหมกรุ๊ปตัวด้วยกันแต่ว่าคนทางนิดๆได้มันจะมีความแบบเหมือนแบบเปลี่ยนมุมก็รู้สึกว่าตอนแรกรับมันหลายมุมแล้วมุมนี้เลยแล้วก็มีทุกคนดีเหมือนกันรับมุมคนใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นชิดทุบเป็นหน้าไหนไหมเห็นนี้แล้วก็อันนี้บ้างอันนี้บ้างอะไรแบบนี้ก็ตัวก็คือตัดสลับเราได้พีจิ้งครับพวกเราโอเคแข่งกันโอเคแล้วไปหากล้องโอเคอะไรขอนดูว่าเป็นสคริปต์ตีกันจริงทุกคนใส่หมวกอ่ะชินหมวกทาเธอละนิดบีดฉันยอมฉันเล็กแอนจะเป็นคนอยู่กินเอาเลยคนเล่นคนเป็นคนร้ายจะเป็นคนย่อเป็นคนย่อแน่เท่หมอเขาเป็นคนแน่เป็นคนตายครับคนตายฉันรอกินจริงต้องยอมฉันก่อนบ้างประปรายด้วยความที่เวลามันอาจจะน้อยนิดนึงก็อาจจะแบบรีบกันแบบต่อกันสักหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ครับเป็นเรียกได้ว่าสีสันใหม่ของ Bass Speaker Celebrity ครับเพราะวันนี้เรามาfeaturing กับพี่ถึงว่าเราได้เป็น featuring กับพี่บิ๊กยินและพี่ๆครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็รอติดตามนะครับ
มาแบ่งทีมไม่ร้อยเขาเรียกเป็นแบบในไหนว่าเป็นทีมหมาทีมแมวเป็นทีมหมาคือทีมหมาจะมีไปอลันทีมมาสุทีมแมวเป็นเอเอคอปเปอร์นี่ก็ใช่เป็นทั้งหมาทั้งแมวก็ถูกแล้วเป็นกรรมการห้ามทับสองเป็นกรรมการครับคือเขาแบ่งฟังเป็นฝ่ายเป็นกรรมการตัดสินชาวบ้านว่าใครแพ้ใครชนะอะไรเงี้ยใครจะโดนยอมใครจะไม่ยอมใครจะอะไรพระรองคนดีของพี่จริงจิตใจผมเป็นเลือดเป็นหมานะจริงๆมันคือเหมียวคนเข้าเรียกผมว่าเป็นแมวเขายอมรับฉันรู้เธอคงจะไม่ติดที่ชอบฉันแล้วก็โทษดีแค่ไม่เธอให้ไปมันสักดูบางอย่างก็ไม่ต้องเอาตามไม่ต้องเอาอย่างนะแน่นอนเราเป็นใช้ไปอยู่กันเรารุ่นเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันวันนี้ได้เป็นบอยแบนด์ในสมใจแล้วเนี่ยดูสิมีแต่งชุดเหมือนเพื่อนแบบอะไรในวงเลยนะวงสายคณะญาติมีสมควรเลยก็ต้องติดต่อยูนิตใหม่หรือว่าเราจะเป็นแบบบัสนายเป็นรถเมย์สายเก้าแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์อันแปดจ้ะสายแปดเลยแฮปปี้แลนด์มาหน่อยสายเก้ายืนอยู่กับทางแกร์เขาบอกว่าอย่าติดหล่อไงติดหล่อใช่ติดหล่อติดหล่อไหนชมไม่หล่อโอ้โหติดหล่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำจริงนะเดี๋ยวใช่ไม่ฮะผมไม่ติดหล่อเมื่อกี้มันเก่งเอสวยอ่ะทำอะไรก็ได้ไม่ทำไงดีอ่ะปวดเหตุกุมารเราเล่นเนี่ยเริ่มฟังกันละซึ่งกลับมาที่ผมแล้วถามว่าผมเป็นใครนะครับในสมการนี้ครับผมเป็นกรรมการหนักมากที่จะต้องมาตัดสินว่าใครชนะใครแพ้ขันมาหมดทั้งกองเลยใช่ก็คือผมเป็นกรรมการเป็นคนที่แบบจะตัดสินว่าแมวหรือหมาชนะใครจะยอมกันก่อนก็ถ้าอยากรู้ว่าศึกนี้ใครชนะก็ไปรอดูในไลฟ์เซสชั่นครับไปฝากดูในไลฟ์เซสชั่นด้วยครับผมเสียงแบบวุ่นวายเวอร์มันอยู่สนามมวยพี่เถื่อนไอ้ก้างพี่โอ๊คอ่ะถ่ายรูปพี่โอ๊คถ่ายรูปพี่โอ๊คพี่โอ๊คอ่ะพี่โอ๊คตลอดเลยนะจับมันใหญ่อวดบ้างมีคิดอวดบ้างยังทรงตัวไม่อยู่สักทีเลยนะใช่มันต้องนิ่งมากมันต้องเก่งท้องอ่ะซีต่อไปเป็นซีที่ผมโปรดปรานนะเพราะว่าผมได้นอนนะผมจะได้นอนถ้าผมได้นอนตักพี่เองนะเต้นตลอดเลยอ่ะมันสบายนะแต่จริงๆเอเนอร์จี้นะเพราะว่าต้องขับรถตอนนอนอยู่ใช่เฮ้ยหมาบ้าเฮ้ยหมาบ้าไหมกันตายต้องหมาไหมมีน้ำต้มปลอมไหมครับอยากกินน้ำต้มปลอมมันเสื่อยนะเหมือนเพื่อนจังเลยต้องกินน้ำส้มปอมเท่านั้นด้วยเพราะว่าเอกเก่งมากเอกเดียวแบบจบเลยเมื่อกี้มีกล้าไหมครับเยอะว้าเก่งแบบนี้แน่นๆนะแน่นๆจริงเปล่าพี่ลีนพี่ก็แน่น
คืออันนี้คือตื้ดแต่ตอนนี้คือมันกำลังกรอบเก่งมากกินให้แบบหน้าบวมเลยครับกินอะไรแผ่นมันฝรั่งอบกรอบมันฝรั่งอบกรอบแต่นี่กินองุ่นอยู่นะผมเป็นคนเฮลตี้ครับไม่เหมือนคนแถวนี้ที่เขากินที่เขาบอกว่าเขาแบบลดโซเดียมแล้วเขาจะลดขนมอะไรอย่างเงี้ยกินต่อหน้าต่อหน้ากล้องเลยอ่ะกินแผ่นเดียวเด็กไปลูกไปพอดีผมเป็นกรรมการนะผมต้องเต้นแนวตีเนี่ยอ้าวเหรอต้องเต้นหนาวเรื่องจริงปะเต้นแหวกเอฮาเฮยองว้ายเอาใหม่ครับเรียนใหม่ครับสรุปไม่ต้องเต้นนะครับนี่เขาไปเต้นฮุกสองฮุกนี้เขาให้แบบเห็นชัดไปเลยว่าหมากับแมวมันแฟนอยู่อะไรเงี้ยพี่ต้องเป็นหมากับเป็นแมวผมเป็นแมวนี่ผมเป็นนี่เลยเพิ่งลันช์มาใหม่เพิ่งแบบออกมาใหม่ลูกช้างเขาบอกจะมีภาค3แล้วกันกล้วยอ่ะหรือว่ากันกล้วย3แบบเหมือนเขามีเทรลเลอร์มาทีเซอร์มาให้พี่แฟนคลับแท็กผมเต็มเลยบีอาร์แท็กไอ้ไม่ได้แอบไปเล่นไม่ได้แอบไปเล่นเลยหน่อยคือเขาบอกตอนเด็กๆตอนเบบี้นะเหมือนกันกล้วยตอนเด็กพอโตมาก็เหมือนก็เลยเป็นลูกจ้างลูกจ้างไม่ใช่ลูกช้างลูกจ้างคือเก่งคิดได้ไงเนี่ยแล้วขอบคุณที่คิดได้นะครับรักเสมอไม่ว่าชื่ออะไรครับเป็นอะไรก็ได้ครับโอ้เงินข้าเหมือนดีด้วยถูกไหมเราอยากเป็นแมวแต่เธอบอกเราเหมือนช้างจะรู้อะโอเคไปดูเพื่อนซ้อมกันไปดูเพื่อนเต้นกันมันมีคนโยกราฟเข้ามาด้วยซึ่งผมก็แบบขายวิวเลยว่าอยากให้มันดูมีมูฟเมนต์หน่อยไม่ใช่แบบว่ามายืนร้องเพลงปกติน้องก็เลยต้องแบบใช้เวลาในการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน้องเก่งมากที่แบบภายในเวลาสั้นสามารถเรียนรู้เร็วแล้วผมบูรินขอฝากไลฟ์เซสชั่น2ตัวนี้ไว้นะครับก็แบบทีมงานทุกคนอยากน้องๆมาแล้วก็ดูที่ดีๆตั้งใจทำมากแบบมากจริงๆไม่เคยทับไลฟ์ขายไลฟ์เซสชั่นนานขนาดนี้มาก่อนก็ฝากนะครับจุกรูเกลียดจุกรูใครหล่อหลอมใครถามจริงแล้วแบบนี้ไลฟ์เซตไม่สินี่ก็รวมมาแล้วนี่นะใช่ไหมใช่ที่จะยอมเป็นแค่น้องชายอ่ะแล้วช่อง Beauty and Pipikit Official จะมีไหมคะ
ถ้ามีมันจะชนกันไปไหมที่แรกนึกว่าอันนี้เป็นแค่เบื้องหลังไลฟ์เซสชั่นเพลงแค่น้องชายเพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้แหละเพิ่งประมวลผลไปกี่เอ้าครบแล้วนี่ดูไปเหมือนการทำงานที่แบบเหมือนจะเร็วเนาะก็ไม่ได้เร็วมากหรอกแต่ก็ดูแบบอย่างของแค่น้องชายอ่ะมันเหมือนพอมันถ่ายซีนแยกที่เหมือนกับว่าแค่แบบนั่นแหละที่เขาบอกว่าแค่ต้องแบบแอคแล้วก็ให้มันลงจังหวะตรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรมากแต่ว่าอย่างแบบเพลงยอมมันจะมีโคโรกราฟนู่นนั่นด้วยก็ต้องมีเนี่ยเพิ่มวัน rehearsal ไปด้วยอีก1วันเนาะยังไงก็ฝากทั้ง2เพลงไว้ด้วยละกันนะคะทั้งแค่น้องชายน้องบาเซเว่นแล้วก็เพลงยอมบิวกิ้นพี่พีนะคะเพลงคู่ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาสามารถดู MV แค่น้องชายหรือว่า live session แค่น้องชายได้ที่ช่องนี้ได้เลย Bus Because of You I Shine ส่วนเพลงยอมก็สามารถไปฟังไปดู MV แล้วก็ไปดู live session ตอนนี้ปล่อยไปแล้วทั้ง2ตัวนะคะที่ช่อง Bigin and PP Kid Official นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวิวให้เหมือนเดิมนะบ๊ายบาย